อินดี้อินทัชตัดเพาะหนักหลังแฟนสาวหลอกซุกลูกก่อนหน้านี้โดนโยงว่าเป็นพระรองซุกลูกจนทำให้นักแสดงหนุ่มอินดี้อินทัชเหลียวรักวงต้องออกมาโต้ว่าไม่ใช่ตนเองแต่จากประเด็นดังกล่าวก็ต่อยอดมาถึงเรื่องที่สะกิดใจต่อมความสงสัยของหนุ่มอินดี้ที่ล่าสุดได้เลิกรากับสาวนอกวงการที่ศึกษาดูใจกันมาไม่นานนักซึ่งนักแสดงหนุ่มได้เปิดใจเล่าถึงเรื่องที่มันค้างคาใจเขาว่าก่อนหน้านี้เขาได้คบกับสาวนอกวงการคนหนึ่งซึ่งตอนที่มีข่าวเรื่องของการซุกลูกฝ่ายหญิงได้เปรย์กับเขาว่าถ้าฝ่ายหญิงมีลูกติดจะมีปัญหาไหมและเมื่อสอบถามว่าจริงไหมกับปฏิเสธจากนั้นฝ่ายหญิงก็บอกว่ามีลูกแล้วแต่เป็นลูกของน้องสาวและเมื่อตนเองได้สืบสาวราวเรื่องก็รู้ว่าฝ่ายหญิงโกหกซ้ำๆถึงตัดสินใจเลิกราเพราะเสียความรู้สึกที่อีกฝ่ายไม่พูดความจริงหนุ่มอินดี้เผยว่าสถานะยังแค่คนศึกษาดูใจกันเท่านั้นและตอนนี้ตนได้กลับมาคบกับแฟนสาวฟ้าใสที่เคยคบกันก่อนหน้านี้รู้สึกว่าเป็นคนที่รู้จักและเข้าใจกันดีเพราะเป็นเพื่อนกันมาก่อนและคนนี้เข้าใจความเป็นส่วนตัวของตนซึ่งการที่ตนเลิกกับคนก่อนหน้านี้ไม่เกี่ยวอะไรกับแฟนคนปัจจุบันที่ผ่านมาโดนต่อว่าไม่เคยออกมาพูดแต่ครั้งนี้ตนรู้สึกว่าต้องออกมาพูดอะไรบ้างแล้วเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดนั่นเองค่ะ